สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญวัยตั้งพระทัยศึกษาและทรงปฏิบัติสัพพกรณียกิจอันควรแก่ขติยกุมารได้อย่างดียิ่งเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกหมู่เหล่าทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเมื่อวันที่18ตุลาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงเป็นแบบอย่างของเด็กและเยาวชนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชาติไทยนอกจากนี้ทรงเป็นจิตอาสาพระราชทานในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราทำความดีด้วยหัวใจโดยทรงร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงศาสนสถานณวัดป่ามุตโตไทยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทรงนำเด็กและเยาวชนจิตอาสาไปทำความสะอาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทั้งยังเสด็จไปทรงเยี่ยมจิตอาสาพระราชทานบริเวณคลองพดุงกรุงเกษมและแม่น้ำเจ้าพระยาในโอกาสนั้นทรงประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ไปร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกทั้งได้โดยเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังสวนสาธารณะพรุเฉวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะพรุเฉวงร่วมกับข้าราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 1,500 คนโดยทรงตัดแต่งกิ่งไม้ทรงเก็บขยะและทรงกวาดบริเวณลานกิจกรรมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตอาสาร่วมกันทำความดีเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทยได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นการส่วนพระองค์อย่างสม่ำเสมอ